รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเต็มเลยใช่อุ้ยหิวแล้วกว่าจะโถมเต็มเวทีอุ้ยผู้ไก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะที่เราเดินตะการตาชื่นชมกับผลงานนี่ก็คือผู้กำกับขอบคุณอาจารย์สุรัตน์จงดานะคะเนี่ยเราก็เลือกในการกำกับนี่ครูต้องกำกับแบบอันนี้ออกแบบใช่อันนี้ออกแบบช้างอันนี้ต่อสู้กับช้างอยู่ก่อนว่าผมจะเอาอะไรไปบ้างแล้วก็ไปแยกกันได้แล้วก็มีครูเกิดเขาจะกำกับเรื่องเวทีว่าอันไหนออกเขาจะสั่งการอันไหนขึ้นอันไหนสกรีนอะไรเงี้ยเราคิดมาก่อนที่จะเข้าลงละครเนี่ยมันเป็นเรื่องซับซ้อนด้วยการจัดการบนเวทีละเอียดโอ้โหสวยเนี่ยพวกเขากับพวกสวยอ่ะโอ้โหมีปีนขึ้นมาอันนี้หนุมานนะหนุมานนะหนุมานเขาใช่นี่เขาภูเขาอะไรฮะพระสุเมนไม่ใช่ไม่เขาจะลงไปเมืองบาดาลแล้วเจอนี่คือด่านรามด่านภูเขาปะทบกันทุกวันนี้มันต้องทำให้ระดับโลกอ่ะเด็กคุณถึงจะดูนะนี่ก็เรียกด่านภูเขาปะทบกันโดนลุงเนี่ยโดนลุงเดี๋ยวเสียงประมาณถ้าจะต้องมอดทั้งหมดนี่ใช้เวลาการแสดงใครมาช่วย2:30โอ้2:00ครึ่งยังเขาไปของเขาเองอ๋อนี่มีตั้งแต่มีโขนมวยที่ศิลปาชีพเด็กเนี่ยชอบโขนมากอย่างพวกตัวเล็กๆพวกเนี้ยมันโตมาจากการดูโขนเนี่ยใช่มันโตเลยจะบอกว่าแล้วก็เรียนท่านผู้หญิงว่าเด็กๆปฐมเนี่ยเขาจะเล่นเวทีเนี้ยเหมือนเขาเล่นในแม่ตัวมัจฉานุนี่แหละแหมโอ้ยน่ารักอ่ะเขากำลังถามอยู่ถามลูกไปเรียนได้นะไปเรียนแล้วเบื้องหน้าเราได้เห็นแล้วเราอยากจะรู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ้าวอันนี้เบื้องหลังเลยนี่จะเป็นครูพาเดินเลยตัวของนักแสดงทั้งหมดต่อมาวันนี้ก่อนตรงนี้ก่อนเรียกว่าศิราพรก็คือเครื่องประดับศีรษะทั้งหมดเราจะเรียกหมวดหมู่ว่าศิราพรเหมือนหัวโขนหัวโขนชดามงกุฎรัตกะอะไรที่ใส่หัวเราจะเรียกศิราพรหมดนั่นคือศิราพรนะฮะต้องเคารพนับถือหมายถึงว่าต้องกราบไหว้ก่อนก่อนแสดงทุกครั้งที่บอกว่ามันเป็นสิริมงคลแล้วก็ต้องผ่านพิธีไหว้ครูทุกครั้งที่เราต้องเบิกเนตรไงฮะก็คือทุกคนก็จะแบ่งหมวดหมู่ชัดเจนเลยว่าหมวดของเมืองลงกาจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือถ้าอันนี้อยู่ฝั่งซ้ายเขาเป็นฝ่ายแพ้ต้องอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งถ้าเป็นพระพราหรือฝั่งพระรามหรือเทวดาทั้งหลายต้องอยู่ฝั่งขวาคือผู้ชนะก็แบ่งเป็นหมวดหมู่แล้วต้องไล่ยศศักดิ์กันไปด้วยไม่ได้ทางธรรมดานะคือคนมาจับเขาจะรู้เลยว่าตำแหน่งของตัวละครเขาจะอยู่ตรงไหนนึกเอาไหมถ้ามาทางนี้ตัวพระรามเขาจะต้องตั้งก่อนเนี่ยเขาจะรู้ว่าชดามงกุฎพระรามอยู่ตรงนี้พระรามนี้ไม่ได้มีหลายคนเล่นใช่ไหมมีหลายคนเล่นทางนี้เลยต้องมีพระราม2ตัวเป็นตัวในฝันอีกตัวนึงบทบาทก็จะต้องแบ่งไปจนถึงเป็นมงกุฎพระหรือชดาพระแล้วก็มาตัวนางพอหมดเซตของตัวพระตัวนางเสร็จลำดับชั้นต่อไปต้องเป็นวานรใช่ไหมแล้ววานรต้องเรียงลำดับเลยว่าสุครีบชามภูวราชเขาเป็นพญาวานรเขาต้องอยู่ก่อนนี่ดูซิลทอนนะคะมีลูกตาเห็นข้างนอกอยู่แค่นี้พี่ตอนนี้วิวน้อยมากวิวน้อยมากแล้วหายใจไม่สะดวกแล้วต้องคอยดูมาด้วยว่าอยู่ตรงไหนนะใช่แล้วก็ต้องต่อด้วยหนุมานหนุมานมัจฉานุเห็นไหมว่าเขาจะเรียงลำดับและตัวนี้จะรองกับอย่างหนุมานเพราะเป็นตัวองคตเป็นน้องหนุมานอีกทีนึงตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมืองรองเข้าไปอีกทีวัดเสร็จจากเขาเรียกว่าพญาวานรเซตนี้แล้วใช่ไหมฮะต่อไปเขาก็จะมี18มงกุฎ18มงกุฎเนี่ยไม่ใช่ตัวร้ายนะไม่เป็นเทวดาอ๋อ18มงใช่เทวดาอวตารลงมาเป็นวานรแต่ว่าเก่งเก่งแต่สมัยก่อนคนบอกว่าอุ้ยพวก18มงกุฎคือเก่งคือเก่งจนแบบใครหาตัวจับยากศิลาพรเนี่ยของตัวละครตัวไหนที่หนักที่สุดนะคะทศกัณฐ์โอ้โห
ไม่ใช่เบาไม่ใช่เบาแล้วเขาต้องใส่หายใจตามองเห็นอยู่แค่นี้ลองทำอย่างนี้แล้วต้องล็อกให้อยู่เลยล็อกให้หนูด้วยการคาบเชือกเห็นรูนี้ไหมฮะแล้วเขาต้องมีเชือกสำหรับคาบอีกเพื่อจะไม่ให้หน้าหันเพราะว่าเขาต้องตีลังกาด้วยต่อไปก็สู่หมวดสัตว์แล้วมาแล้วมาแล้วยุงอันนี้สร้างสรรค์มาใหม่หัวยุงเนี่ยดุมหนุมานเมื่อกี้อันนี้คือสร้างสรรค์ใหม่อ๋อยุงเท่าแม่ไก่ยุงเท่าแม่ไก่เนี่ยยุงเท่าแม่ไก่เพราะว่าในบทมีแต่ว่าไม่เคยมีการแสดงโขนมูลที่เราก็เอามาแสดงเราก็เพิ่งรู้ว่ายุงไหมยุงไม่มีลูกตาเนาะแบบแล้วเราก็ยังมีตาดำความเป็นไทยๆนี่ไงมีกรอบหน้ามีหงอนทองๆสักนิดหนึ่งยุงมันยักษ์ยุงไปพัสตาพรคือเสื้อผ้าพัสตาคือผ้าพัสตาคือผ้าบวกกับอาพรนี่คือชุดมายาลาที่ปักใหม่โดยมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพปักกอปักไม่ใช่แปะนะฮะปักแล้วก็รู้ไหมว่าโดยส่วนศิลปาชีพใช้ทีละฝีเข็มแล้วดิ้นเนี่ยวัสดุดิ้นที่สั่งเนี่ยต้องสั่งนำเข้าจากอินเดียเพราะว่าไทยเราไม่ผลิตแล้วเราสั่งมาตั้งแต่สมัยอยุธยาถูกต้องมูลค่าชุดนี้นี่ประมาณเท่าไหร่โอ้ยบอกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนขโมยเนาะมันเป็นฝีมือเนี่ยก็คือส่วนของกางเกงหรือสนับเพลาเห็นไหมฮะสนับเพลาปลายงอนนี่อุ้ยสวยอ่ะแต่นี่ก็จะใช้ได้ในทุกปีที่เล่นใช้ทุกปียกเว้นต้องรักษาดีๆใช่ตัวที่โทรมที่สุดพังง่ายที่สุดคือตัวไหนรู้ไหมค่ะหนุมานซนสุดมันเล่นทุกรอบมันฉีกมันตีลังกาหกขมิ้นถูไถไปทุกรอบฮะหนูขออนุญาตถามหน่อยว่าละเอียดแบบคือถ้าว่าเราไม่ต้องทำขนาดนี้ได้ไหมฮะก็ได้แต่ต้องทำโดยจารีตเดิมเนี่ยเขาทำกันขนาดนี้ปักหรือว่าทำอะไรปักหมดคนลุกเลยถ้าเราไปดูของโบราณยิ่งละเอียดกว่านี้ด้วยเอ้าอันนี้ตัวพละครูขาถามหน่อยว่าเดิมเลยเนี่ยตั้งแต่คณะแรกเลยที่คุณครูมาร่วมงานเนี่ยพระพันปีหลวงท่านก็ลงมาดูรายละเอียดต้องกล่าวว่าที่เรียนไว้ตั้งแต่เบื้องต้นว่าเป็นจุดเริ่มต้นคือการสร้างเครื่องแต่งกายให้งดงามเพื่อจะใช้ในงานที่เรียกว่าโขนพระราชทานหรืองานที่สมเด็จเสด็จหรือว่างานรับแขกเมืองของในวังภายหลังท่านก็เอามาสร้างให้กับประชาชนได้ชมนี่แหละก็เป็นหน้าตาของประเทศด้วยนะเนี่ยแล้วนี่อันเขียวๆนี่คือปีกแมงทับเฮ้ยนี่คือปีกแมลงทุกจากแมงทับใช่ไหมค่ะมันตายแล้วเอาปีกมันมาก็ปีกนึงคงได้หลายจุดอ่ะไม่ได้หลายจุดเพราะมันมีความกรอบต่างกันปีกนึงได้แค่2จุดเองเพราะว่าหัวมันกรอบเขาต้องใช้ตุ๊ดตู่นะตุ๊ดตู่กับแล้วตอกป๊อกเพราะหนูเคยเห็นเขาเอามาทำเป็นรูปต่างๆใช่ทั้งรูปต่างๆแท้ทั้งปีกอุ้ยรู้คนหูแล้วถ้าเกิดเราไม่ใช้ปีกแมงทับเราใช้แบบว่าแบบเลื่อมพลาสติกมันไม่ทรงคุณค่ามันไม่โบราณไม่โบราณอันนี้ส่วนอินโบราณเขาทำกันยังไงใช่อันนี้สร้างตั้งแต่ปีนางลอย2513อันนี้10ปีแล้วมั้ง12อุ้ยสวยมากเป็นโบราณโบราณแล้วเนี่ยใส่ได้สีดายังมีเครื่องของจิวเนี่ยสวยมากนี่กลองคอเดี๋ยวใส่ให้โอ้ยอยากจะใส่ให้หมิวเอาจริงเพราะเขาเป็นสวยอะหนูอยากเห็นหนูอยากได้โอ้ยรู้สึกดีนี่เฉพาะจิวเวลรี่ตัวนี้ใส่กับชุดดำไปออกงานราตรีก็สวยแล้ว ครูพูดอย่างเงี้ยหนูว่าอยากจะได้ไปเลยยังเขามีขายบ้างไหมฮะที่ไม่มีแต่ต้องมาเรียนทำเอานะโอ้โหแล้วดูผ้านี่สินี่คือผ้าสบายผ้าสบายผ้าห่มนะดิฉันชอบมากเลยมีเด็กที่แบบมาชะเง้อคอดูแบบเด็กคนนั้นใครอะคนไหนฮะเนี่ยข้างหลังนั่นอะอุ้ยน้องใครอะน้องมาจากไหนอะคะแฟนคลับสวัสดีค่ะพี่เห็นน้องชะเง้อดูแบบวิ่งตามดูแบบนี้ครับเดินฟังว่าโขนลักษณะแบบไหนเป็นยักษ์คนไหนเป็นอะไรก็มีความรู้มากเลยเห็นไหมเอ๊ะโอ้ทำไมถึงไม่ได้มาดูเบื้องหน้าอย่างเดียวชอบมาติดตามเบื้องหลังด้วยใช่ครับเหรอโออาจจะเคยเป็นแดนเซอร์มาก่อนโอรู้ว่าตอนซ้อมเต้นเป็นยังไงแต่โอไม่เคยรู้ว่าตอนซ้อมโขนเป็นยังไงคือสิ่งที่ชื่นชมคือเขาแบบสนใจแล้วเขาต้องมาศึกษาให้ได้เต็มที่พัฒนาตัวเองน่ารักมากๆนี่ดูไหนชี้ให้พี่ดูซิตรงไหนเป็นปีกแมงทับเห็นตาดีๆเห็นตาดีๆมีไหมโอไม่เห็นน้องมองแล้วน้องว่าเป็นยังไงนี่ไงเขียวๆนี่อันนี้คือปีกแมงทับจริงๆใช่ครับมันจะโดนไฟต้องแบบเลยแล้วครู
เขาบอกถ้าใส่กับแบบเสื้อผ้าชุดดำอย่างเดียวนะเด่นเลยพี่ยังทักแต่เขาไม่ให้ไม่ขายต้องไปเรียนทำเองก็คงไม่ได้ใส่อะค่ะชาตินี้ไปดูพาไปดูนี่นี่ฝั่งนี้หนุมานอ๋อนี่คือเธอเหมาะใช่ครูมองเหมือนกันไหมว่าถ้าเป็นแบบว่าน้องโอเนี่ยเหมาะจะเป็นหนุมานใช่เพราะโอเขากระทัดละแต่ตัวพระก็ได้แต่ตัวพระเขาจะได้กลายเป็นพระเล็กเพราะว่าตัวเขาย่อมแล้วอยากเป็นเล่นเป็นตัวไหนโอไปอ่านเจอมาว่าหลังจากหนุมานลบชนะแล้วได้ประทานชื่อใหม่ใช่ไหมใช่ครับเป็นพญาอนุชิตพญาอนุชิตนี่ไงเลยชอบหนุมานมากโอเคเชื่อหนุมานมาโอเคเขาเปิดสอนนะเปิดได้แล้วนี่อ่ะเขาเปิดสอนจริงๆใช่ไปขอบคุณนะคะน้องโมเด็กๆเจ้าหน้าที่กำลังจัดเตรียมอยู่น้องมายืนเฝ้าเลยใช่ไหมนี่แอคเซสซอรีทั้งหลายมีศิลาพรมีพัตตาพรต้องมีถนิมพิมพาพรครบส่วนก็คือเครื่องประดับอันนี้เป็นอะไรผัวเข็มขัดเหรอเข็มขัดเมื่อมีเครื่องแต่งกายสวยๆแล้วต้องมีเครื่องประดับด้วยเครื่องประดับที่เป็นงานไทยดีๆที่เป็นฝีมือช่างแบบช่างไทยโบราณเนี่ยจะต้องมีการอนุรักษ์ไว้ด้วยก็คือสมัยอยุธยาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้รัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นแบบนี้แบบนี้ถ้างานไทยโบราณเนี่ยต้องเจียให้เป็นเหลี่ยมหลังเบี้ยส่วนไอ้พวกเฟซซี่พี่หมิวบอกเนี่ยต้องเป็นเหลี่ยมลูกโลกหรือเหลี่ยมโบราณนี่สังวานคุณสังวานชาตินี้จะมีโอกาสได้ใส่สังวานสายสังวานอันนี้ใครใส่คะในเรื่องตัวพระใส่ผู้ชายขนาดนี้เลยผู้ชายเนี่ยเครื่องประดับในโขนเยอะกว่าผู้หญิงอีกโอ้ใช่แล้วสังวานเสร็จก็ต้องมีตาบห้อยตรงนี้ให้นี่คือของผู้ชายของผู้ชายครูแล้วผู้หญิงอ่ะใส่นิดเดียวเองต้องบอกอย่างนี้เราขอหาซื้อได้ไหมฮะอันนี้ยังมีช่างทำพอมีโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพก็เกิดช่างทำงานจิวเวลรี่พวกนี้ออกมาจำหน่ายด้วยอันนี้ซื้อได้เพราะว่ามีช่างที่ศูนย์ศิลปาชีพมีนะฮะมีทั้งที่เป็นทองคำแท้ทำด้วยเงินหรือทำด้วยงานทองแดงหรือทองเหลืองอย่างนี้ฉันเอาแบบนี้ก็พอแล้วกว่าที่จะได้ขึ้นแสดงเนี่ยใช้เวลาในการเตรียมตัวนานกี่ชั่วโมงคะประมาณ2ชั่วโมงถ้าเป็นตัวพระเนี่ยต้องไปแต่งหน้าอีกก็ประมาณชั่วโมงนึงก็เกือบ3ชั่วโมงตัวพระตัวนั้นอู้เขาเขียนเส้นละเอียดละออสวยอีกเรื่องนึงที่สมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยทรงมีพระราชสวนีเรื่องการแต่งหน้าโขนเพราะว่าในครั้งหนึ่งจำได้เลยว่าเมื่อครั้งที่ประมุขประเทศเสด็จก็มีการแสดงก็เกิดปัญหาว่าเจ้านายต่างประเทศน่ะท่านบอกว่าเอ๊ะตัวไหนเป็นผู้หญิงตัวไหนเป็นผู้ชายเพราะพระรามก็เริ่มแต่งหน้าเป็นผู้หญิงเหมือนกันหมดเลยเพราะเป็นแฟชั่นนิยมไงพวกนั้นก็โม้กันใหญ่เลยท่านก็เลยมีพระราชสวนีว่าให้ลองศึกษาการแต่งหน้าด้วยพี่ขวดก็ดีไซน์ตามภาพจิตกรรมว่าตัวพระจะต้องคิ้วขนาดนี้ตาอย่างนี้หน้าต้องสมรวมยังไงตัวนางต้องหน้าหวานยังไงออกมาเป็นคาแรคเตอร์ของโขนมวยที่โดยเฉพาะเรื่องการแต่งหน้าลืมพูดไปว่าก็เป็นดีไซน์ของโขนมวยที่ส่งเสริมศิลปะอาชีพโดยเฉพาะเหมือนกันครับผมก็ต้องบอกว่ามีแบบครูในแต่ละศาสตร์นะฮะที่จะให้องค์ความรู้และรักษาขนบอันดีที่สุดเลยใช่ทั้งแบบความสวยงามและสนุกสนานทุกอย่างครบองค์มากเลยนะฮะสำหรับโขนคณะนี้ใช่ครับผมก็ไม่เห็นมีโขนคณะอื่นเนาะที่สุดของประเทศแล้วล่ะเออแต่ว่าที่สุดของประเทศที่สุดของประเทศไทยภูมิใจได้เลยจนได้รับการยกย่องขึ้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกเนี่ยซึ่งการได้รับการยกย่องขึ้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไม่ใช่ว่าได้ง่ายๆมันต้องจัดเป็นยังไงอะคะครูของโลกเขาต้องสำรวจเขาต้องมาสอบถามเขาต้องดูว่าประเทศไทยรักษายังไงมีผู้สืบทอดยังไงอะไรเงี้ยเป็นมรดกโลกเป็นมรดกอันจับต้องไม่ได้หมายถึงว่าพวกนี้เกิดจากภูมิปัญญามันแสดงตอนนี้แล้วต่อไปมันก็หายไปถ้าไม่มีคนสืบทอดมันก็หายมันไม่เหมือนโบสถ์วิหารศาลาการบาลีที่มันเข้าใจแล้วเขายกย่องเราอ่ะใช่เขายกย่องของประเทศไทยเป็นของมวลมนุษยชาตินะไม่ใช่ของเราอย่างเดียวหนูไม่ได้คิดแต่ภูมิใจเป็นผู้ชมที่ดีเป็นผู้สนับสนุนที่ดีมีก็คือเป็นสมบัติของพี่ท็อปของพี่หมิวของประชาชนคนไทยทุกคนใช่แหละฮะไม่ได้เป็นของเราแต่พวกเราเป็นคนทำให้อะไรเงี้ยต้องขอบคุณจริงๆเลยนะเป็นคนนักอันนี้คือเบื้องหลังนะคะเราได้เห็นแล้วความยิ่งใหญ่ตระการตาต้องขอบคุณด็อกเตอร์ของเรานะคะครับอุ้ยแอบดูทำไมแล้วเข้าไปคุยโอ้ยจันทร์จะชี้ไปทางนู้นไม่ใช่เราโอเคโอ้โห
ลูกจ๋าสวัสดีครับสวัสดีญาติเอามานี่อ่ะแนะนำตัวเองก่อนเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมเด็กชายศิวพงษ์พึ่งสายยันชื่อเล่นชื่อพีครับอายุ9ปีครับระบบเป็นมัจฉานุครับอ๋ออยู่โรงเรียนอะไรลูกอยู่โรงเรียนเซนคาเบียนครับอ๋อเด็กเซนอ๋อค่ะสวัสดีครับเด็กชายดีนานจุนศักดิ์ครับชื่อเล่นชื่อดีนานครับอายุ11ปีครับระบบมัจฉานุครับอยู่โรงเรียนอมาตยกุลครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอติรุสิงห์อุดมครับชื่อเล่นชื่ออาดีครับอายุ13ปีครับมาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ครับอ๋อนี่คือมาจากนาฏศิลป์โดยตรงเลยจริงๆนาฏศิลป์เนี่ยเรียนโขนอยู่แล้วแล้ว2โรงเรียนนี้ไปเรียนนอกโรงเรียนเหรอลูกหรือว่าที่โรงเรียนเขาสอนด้วยผมเรียนทั้งคู่เลยครับโรงเรียนก็มีชมรมด้วยแล้วก็มีชมรมแล้วก็มาเรียนพิเศษกับครูด้วยครับแล้วลูกชอบหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เรียนคะผมชอบเองครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันสวยมันดูมันดูน่ารำมันอยากแบบมันคืออะไรเราอยากลองทำครับเราก็แบบบอกพ่อแม่แล้วก็แบบขอมาเรียนครับโอ้โหแล้วลูกอะคะของผมครับเรียนที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับคือผมครับชอบโขนตั้งแต่สองขวบเลยครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ทางครอบครัวก็สนับสนุนมาเลยครับก็คือตัวเองชอบนี่โชว์เหนือเลยมาส่วนเรียนนาฏศิลป์อ่ะผมชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วอะครับไปดูที่ไหนครับดูที่สวนธรรมเนี่ยครับโขนพระราชทานเลยบอกพ่อแม่ว่าอยากเรียนพ่อแม่ก็สนับสนุนเต็มที่ครับพอขึ้นม.1ผมก็มาเข้าที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ครับจริงๆต้องบอกว่านี่คือเมล็ดพันธุ์นะจากผู้ชมที่มาดูงานโขนใช่ไหมลูกแล้ววันนึงเราก็มาเรียนแล้วเราได้รับคัดเลือกตัวเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างตอนแรกก็มองไว้ครับว่าเราเนี่ยได้นะสรีระเราได้ก็เลยให้ลองมาออดิชั่นดูครับผลก็ผ่านอันนี้ถือว่าเก่งแต่สองคนนี้เก่งมากเพราะว่าชนะของพวกที่มาออดิชั่นจากนาฏศิลป์ซึ่งเขาเรียนมาโดยตรงด้วยนะไม่ธรรมดาแล้วเราอ่ะตอนนี้เป็นคนที่ผมดูมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับแล้วก็เป็นบทที่ฝันว่าสักวันนึงต้องเล่นเวทีนี้ให้ได้โอ้โหแล้วฝันก็เป็นจริงเป็นจริงที่ว่าได้เล่นบทที่ต้องการนะคะโอ้ลูกอะครับมีอะไรจะเพิ่มมั่งตอนแรกเราก็มาออดิชั่นก็คือเราก็มีเตรียมใจไว้แล้วว่าอาจจะไม่ได้ครับทำไมอะคะเพราะว่ามันก็หลาย10คนที่มาออดิชั่นเป็นตัวนี้ครับตอนแรกก็จะกดดันครับแต่พอไปถึงเราก็ต้องแบบทำให้เราผ่อนคลายขึ้นครับเพราะว่าถ้ามันเครียดปุ๊บมันก็จะแบบเหมือนได้ทำยังไงกดดันตัวเองก็จะทำไม่ได้ใช่ครับแล้วคุณครูได้บอกไหมครับว่าเหตุผลอะไรถึงเลือกให้เราได้เป็นตัวนี้ไม่ได้บอกเหมือนกันครับแต่ว่าครูก็เห็นว่าเราก็เรียนกับเขาแล้วก็น่าจะแบบพอเล่นได้ครับเขาก็เลยดึงมายากสุดท่าไหนครับอยากรู้ลอยพิเศษเป็นลอยพิเศษของเราครับลองดูไหมโอ้สวยมากโอ้ก็คือนี่ในเรื่องนี้ลูกคือหนุมานแล้วนั่นคือมัจฉานุถูกไหมฮะสมมติก่อนสมมติเป็นหนุมานลอยพิเศษเนี่ยครับเราทำขึ้นมาใหม่ครับมันจะคล้ายๆกับลอยหนึ่งครับซึ่งลอยหนึ่งมันแค่ยกขาขึ้นมาเฉยๆขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแค่นี้ครับแต่ว่าเปลี่ยนการยกอย่างนี้เป็นพลิกโดยที่ขาครับขาของเราจะไม่เฉียงครับขาของเราต้องดัดให้ตรงครับซึ่งหลังครับจะรู้สึกว่าเส้นเอ็นอะเหมือนจะฉีกเส้นเอ็นตึงแล้วป้าอยากลองมากเลยไม่น่าละเมื่อกี้เห็นไม่ป้าระวังเขาบอกว่าต้องยืดก่อนนะเนี่ยตรงหรือยังตรงหรือยังไหวไหมไหวไหมป้ารู้สึกเส้นเอ็นตึงเหมือนกันอะแต่ต้องบอกว่านี่เป็นแบบสิ่งที่ชื่นชมเนอะยิ่งโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะในการที่จะเรียนโขนไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่ต้องใช้ระยะเวลาต้องใช้ความแบบสมาธิเขาชอบด้วยตัวเขาเองด้วยไงเขาประทับใจในโขนอะแล้วเขาก็เลยสนุกกับการที่จะมาทำกิจกรรมเนาะเราได้รับโอกาสอันดีนะคะเราอยู่กับอาจารย์ประเมศบุญยชัยนะคะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์โขนนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คะต้องบอกว่าจารีตเนี่ยนะหรือว่าความเป็นขนบเดิมเนี่ยกับปัจจุบันนี้มันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรในความที่จะมาเข้ากันหรือว่ามาสวมกันเนี่ยบางทีคนรุ่นใหม่อาจจะ1ไม่เข้าใจ2เอ๊ะทำไมจำเป็นจะต้องจารีตใช่ครับอาจารย์จะมีวิธีการเชื่อมยังไงให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไปด้วยกันได้คะคือหนึ่งเราก็ดูนะฮะดูแล้วเราก็ต้องศึกษาด้วยโขนละครเนี่ยมันสืบทอดมาจากราชสำนักค่ะเพราะฉะนั้นความเป็นจารีตเนี่ยมันต้องเคร่งครัดมากนะฮะแล้วเราค่อยๆดูไปดูฟังคำไหนที่เราสงสัยหรือในภาษาที่เขาใช้เนี่ยที่เราสงสัยเนี่ยเราสามารถจะศึกษาได้ยิ่งเดี๋ยวนี้มันมี Google อะไรได้ก็ค่อนข้างที่จะศึกษาได้ง่ายกว่าสมัยก่อนนี่ไม่รู้เลยต้องถามครู
ต้องเปิดพจนานุกรมอะไรต่างๆทุกอย่างแต่เดี๋ยวนี้มันมีโอกาสที่จะได้อย่างนี้มากนะฮะอย่างนี้เราทำเป็นคู่มือดูได้ไหมฮะไม่ว่าทางด้านภาษาหรืออะไรต่างๆภาษาแปลอะไรเงี้ยสูติบัตรอย่าเสียดายเงินตอนนี้ถ้าต้องอ่านใช่จะได้ซื้อเถอะไม่ได้กำไรทำเนี่ยไม่ได้กำไรเลยเราเป็นไกด์ให้หน่อยนึงเราขายในราคาที่ว่าเท่าทุนแหว150บาท180บาทเนี่ยทุกอย่างนี่มันขึ้นมาหมดแต่แล้วก็ขายแค่นี้แม้กระทั่งบัตรที่ชมนี่เหมือนกันท่านผู้หญิงท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเราไม่คุ้มนะเวลาที่เราแสดงแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยแต่เราทำตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าเพื่อให้พวกประชาชนได้ดูอ่ะฉันใช้คำว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินน้ำตาจะไหลแหมเราเชื่อเลยนะว่าให้ลูกหลานนะใช่พอเข้ามาชมแล้วมันคงไม่ได้แค่ประทับใจนะแต่สิ่งนึงสำหรับหนูว่าถ้าเราศึกษาแล้วก็แบบติดตามจริงๆมันประทับไปในจิตเรานะเป็นรากเหง้าที่เราควรจะภาคภูมิใจวันนี้ต้องบอกว่าเราเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งต้องขอบคุณนะคะอาจารย์ประเมศบุญยชัยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะหญิงขาฟังแล้วนึกเสียดายนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบว่าโอ้โหทำมาอย่างวิจิตรการตาไม่ว่าจะฉากเสื้อผ้าชุดเมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปเก็บไปทิ้งอะไรไว้ที่ไหนคะคือเราเก็บหมดนะคะโดยที่มีอาคารเรียนรู้เรื่องโขน อยู่ที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดนะคะนั่งรถไปไม่ไกลที่อยุธยาค่ะเราก็สร้างเป็นอาคารที่เก็บฉากเหล่านี้เราอนุญาตให้ผู้ชมเข้าไปแล้วก็ถ่ายรูปกับฉากใกล้ๆเลยได้นะแล้วก็ค่าเข้าชม150บาทโอ้ยสบายทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเหลือที่เก็บรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้นะคนไทยเราเนี่ยภูมิปัญญาเรามีชาติที่เป็นเอกราชแล้วก็อยู่มาช้านานเนี่ยไม่ต้องดูที่ไหนหรอกดูจากศิลปะวัฒนธรรมมันไม่ได้สร้างขึ้นมาในวันเดียวหรือเร็ววันแต่ว่ามันได้ถูกสั่งสมมานานเพราะฉะนั้นนั่นอ่ะคือแผ่นดินไทยคือคนไทยต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้หญิงเจริญจิตนะคะเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าจากตุ๊แพรวาค่ะแล้วก็ติดตามชมรายการของเรานะคะ The Queen ตัวแม่แชร์ริ่งได้ทุกๆวันเสาร์เวลา 16:30 นค่ะทางช่องอมรินทีวี HD นะคะช่อง34ค่ะแล้วก็ทาง IG นะคะก็อย่าลืมติดตามค่ะตามด้านล่างนี้เลยค่ะนะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะเจอกันนะคะที่งานนี้นะคะมาชมกันนะคะมาชมกันเยอะๆเลยยังจองตั๋วทันค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวี